สวัสดีครับแชนแนลไม่ไรจะตายครับผมพบกับผมบ่าวเกิมครับบ่าวหลายใหญ่ห้างดอกมือนี่สิมากินแก้วแก้วยังมือคือสั่นแท้ละมากินแก้วยังครับนี่เลยนี่คือยังนี่คือบักอีโกยสุกง่วมครับผมเดี๋ยวนี้คือยังอันนี้ก็คือองุ่นครับองุ่นดำเนาะคือกันบ่มึงดูทางนี้นี่คือบักอีโกยหรือว่าองุ่นปลาครับนี่อันนี้เป็นองุ่นดำมึงดูสองอันนี้เป็นจังไหนฮะองุ่นคักๆต้องครับเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นองุ่นปลาอันนี้เป็นองุ่นเขาปลูกนะครับเนาะองุ่นดำเนาะมาเกิมสีมากินบักอีโกยครับกินแก้วบักอีโกยชุกแล้วก็บ่าวเกิมสีรีวิวสีอธิบายรสซากให้ฟังให้เบิ่งว่ารสชาติของบักอีโกยนี่มันเป็นจังไหนแท้กินละขั้นข้อบ่พุ่นๆเพิ่นกินเพิ่นกับเพิ่นอาจสิแพ้แห้งเฮ็ดจังได๋เนาะครับเนาะแต่ว่าคือกินส่วนมากบ่ค่อยเป็นหยังเด้ล่ะแล้วก็ถ้าแม่นเฮากินหลายก็สิมีส่วนขั้นอยู่ครับแต่ว่าคือบ่ค่อยขั้นสิจะซ่าลิ้นน้อยๆนะครับเนาะอีกอย่างนึงส่วนมากคนเฮามากินกินได้บ่หลายดอกครับอิ่มนึงก็คือว่าเฮาเฮากินอิ่มนี่คือมันสิบ่ถึงกับปริมาณที่แบบว่ามากเกินไปจนที่เฮ็ดให้ขั้นได้เนาะครับเนาะอีกอย่างนึงก็แม่นว่าเฮากินหน่วยสุกจังซี่ครับนี่คือสุกงอมเลยครับนี่ถ้าเบิ่งอันใดก็สิบ่ว่าสุกงอมเปลือกนอกเพิ่นนี่แทบสิบ่มีสีแดงเลยครับมันสิเป็นดำเบิดเลยเห็นบ่นี่ดำปึ๊ดนี่คือสุกงอมครับสุกงอมบ่ต้องกินกับแจ่วก็ได้เด้อครับแต่ว่ามื้อนี้บ่าวคึมก็เฮ็ดแจ่วมาอยู่ดอกครับนี่แจ่วนี่ครับนี่สุกงอมเด้อบ่าวคึมกินเบิ่งต้องเบิ่งเด้อครับเพราะว่าบางหน่วยมันถ้าเฮาบีบเบิ่งมันอันนี้ออกน้ำค้างก็แสดงว่ามันมีนอนมีหนอนมีแมงจ้อนะเป็นบ่งมันเป็นหยังล่ะครับเฮาต้องเบิ่งครับนี่เด้อบ่าวคึมสิเบิ่งหน่วยดีๆสิให้เบิ่งเนาะครับเดี๋ยวสิแกะให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวแกะให้เบิ่งจ้ะแกะให้เบิ่งเนื้อในเนาะครับเนาะเนื้อในเพิ่นเป็นไหนคือองุ่นน่ะเนาะครับเนาะเห็นบ่ให้เห็นสัตว์บ่สัตว์แต่ว่าเพิ่นมีเม็ดเนาะครับเนาะนี่คือสุกงอมครับสุกงอมหวานเด้ครับก็บ่ถึงกับว่าหวานปานองุ่นหรอกว่าแต่ว่าก็สรุปแล้วก็คือหวานครับเดี๋ยวบ่ขึ้นกินเบิ่งถ้าหน่วยสุกหน่วยดำสุกดำเพิ่นนี่สุกงอมนี่คือว่ากินโอเคเลยครับรสชาติใส่ได้เลยรสชาติเป็นไงหวานอมเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีรสชาติเองล่ะฝาดบ่ฝาดฝาดน้อยๆนะครับเนาะแต่ส่วนมากสิออกไปทั้งหวานแล้วก็เปรี้ยวครับหรือว่าส้มล่ะหวานส้มเนาะเราคือกินกับเกี๊ยวหรอวะนี่ครับเกี๊ยวอันนี้เอาไว้กินที่หลังครับอันนี้คืออังุ่นดำไล่เมล็ดพุ่นดิแค่กินเปรียบเทียบเลยอันนี้คือใบกล้วยกินองุ่นอีกทีนึงกินองุ่นอีกทีนึงเยี่ยมองุ่นดำองุ่นหวานเอาไปกินแก้เผ็ดนะครับเนาะกินแก้วดีกว่าขอโทษขออภัยนะครับเนาะเอาท่าถนัดแล้วเนาะนี่นะวิธีการกินครับบางทีกล้วยบางอย่างเพื่อป้องกันว่าเป็นสิมีหน่วยเน่าเนาะว่างวันนี้ก็แล้วกันเขาต้องบีบครับบีบเบิ้ลบีบใส่จานได้ครับเอาเปลือกกินเม็ดออกก้อนเล็กบีบใส่หลายเลยครับสุกงอมเต็มที่เลยครับไปกล้วยหน่วยดิบครับส่วนมากหน่วยดิบโดยเฉพาะหน่วยดิบกับหน่วยเฮิร์มแดงๆเนาะที่บ่ทันง่อมเต็มที่เนี่ยกินกันมีเปอร์เซ็นต์ความคั่นนี่ดอกครับอย่างนึงโดยเฉพาะกินเปรี้ยวๆยังเฮาบ่กินกับเกลือคือบ่ต่ําสมอีหยังเสียคั่นครับคั่นดีล่ะเดี๋ยวสิหาว่าบ่คืมตัวกินของคั่นๆเนาะครับเนาะอันทุกงอมจังสิลองมาโดดเด้อครับเด้อก็บ่แนะนําให้ลองหรอกว่าผู้บางคนเพิ่นบ่เคยกินเนาะอย่างบ่คืมนี่เคยกินเพิ่นประจํา
แต่ว่าส่วนหน่อยเขาบอกค่อยนิยมกินคือหวานนะครับเนาะตามมันเถอะเดี๋ยวมาคืมสีใส่หลายๆก่อนเด้อไอ้ดำมันสีสุกง่ำสุกง่อมครับสุกง่อมมีรสหวานเนื้อใหญ่จังเม็ดเนื้อใหญ่ก็มีประมาณ4เม็ดครับเนื้อนี่น้อยธรรมดาก็มีประมาณ2เม็ดดีโอ้ยไปใช้บ่ได้ครับช่วงนี้ฝนตกตกกับตกบ่แห้งดอกว่าก็ลื่นๆอยู่ครับนี่ล่ะลื่นเบิดมือเกี่ยวแต่สวดมาเลยไปใช้กับบ่ได้เนาะครับเนาะพอปิดเปียกเปื่อนพอกลุ่มกะกล้าจะถอนมันก็เลยบ่ได้มาได้ลงคลิปเนาะครับเนาะมาลงคลิปมือเต่านี่น้อยนึงบ่คลิปสั้นๆที่จะหาเห็ดน้ำล่ะครับช่วงที่เบาคืมถอนมันอยู่นั่นเห็นสุ่มกระเจ้ามูมูในเฟสนั่นล่ะพื้นลงหาเห็ดละโงกได้ครับเห็ดละโงกแน่เห็ดปวกแน่เนาะก็ได้แกงได้กินนั่นล่ะเบาคืมกับบ่มีเวลาไปหาค่าได้ถอนมันอยู่มือเต่านี่ก็ได้ลองไปเบิ่งฝนมาตกอีกล่ะในเห็ดละโงกมาจักดอก2 3ดอกมั้งก็เฮ็ดตวงแน่กับเฮ็ดไอ้เฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งเฒ่าเนาะครับเนาะดอกนึงบ่พอแกงดอกก็เติมเก็บก็เก็บมาซะละก็เลยก่อนหน่อใหม่ครับก็เลยได้หน่อใหม่มาหน่อยนึงมันหลายอยู่ดอกหน่อใหม่แต่เบาคือบ่เอาครับเอาแค่นั้นฝนตกนั่นล่ะมีฝนย่านโทรศัพท์เปียกก็พร้อมกันครับบ่หลายใหญ่ห้างกินเบิ่งก่อนดูว่าสิมันได้แตงล่ะนี่ครับเขียวมันจะเป็นสีไอเนื้อของใบกล้วยจะเป็นออกสีชมพูครับออกสีชมพูคล้ายๆกับไอ้องุ่นดำเนาะนั่นแหละเนื้อภายในเนาะแต่คุณที่นี่เม็ดเนาะกับไอ้องุ่นดำองุ่นดำตัวนี้ก็มีเม็ดเลยครับองุ่นดำใบเม็ดเนาะใบกล้วยใบกล้วยที่เนี้ยมายาวไหมแล้วครับฝนหมุนควดๆไหมแล้วว่าควายกินครับเม็ดพื้นหลายใครกินสีแสบแสบว่าวกินซื่อๆแล้วครับเนาะเพราะว่าใส่ที่ใส่เกลือเจียวกินสีแสบด้วยถูกความกับนี่ที่เบาถูกเบาเกินกินด้วยถูกความก็เม็ดมันยังหลายก็ดีเม็ดพื้นแยกออกหมดเลยครับนี่ก็เบาเกินดีใส่ถ้วยนี่เม็ดพื้นแยกออกหมดเลยนี่เม็ดเนี่ยช่วยออกจากเนื้อเลยเม็ดเต็มเลยแจ่มดีครับมาปรุงมาตัวเด้อบ่ได้แนะนำให้กินเด้อไผบ่เคยกินก็ได้ผู้ใดเขาเคยกินเขาก็แซ่บเนาะครับนะเบิ่งดีๆมันมีหน่วยเนาพร้อมเด้อนี่ดีใส่จานก่อนดีกว่าอ
ด้อครับเด้อแซ่บนัวแซ่บนัวเม็ดหลายขนาดเม็ดนะบักเพิ่มเสียอธิบายรสชาติให้ฟังใหม่ที่นึงครับก็ต้องกินกับเกี๊ยวเนาะมันจะได้แบบว่าต้องถึงรสต่างๆกันยังนะกินนี่เพิ่นเปรี้ยวๆเลยสิได้ว่ารสชาติเพิ่นเป็นไรแท้นะครับเนาะขอเพิ่นสิบอกอีกทีนึงครับเด้อเดี๋ยวชิมเด้อเบิ่งชามน้ำครับชามน้ำแล้วก็มีรสเงยงอบได้นี่ทุกงอบได้สีดำนี่ไอ้มีรสหวานรสเปรี้ยวแล้วก็ปาดฝาดน้อยๆครับแต่ส่วนมากจะเป็นทั้งหวานกับเปรี้ยวเนาะแล้วก็รู้สึกข้ามน้ำครับเหนือได้รู้สึกข้ามน้ำคุ้มห้องถือว่าหวานครับแต่ถ้าหวานหลายเพราะว่ามันถูกว่ามันจะหวานหลายครับเนาะที่นี่บ้าคืนกับสีล่าไปครับนี่นะครับเด้อฝนแห้งมันเลยเด้อให้เริ่มเป็นกำลังใจบ้าคืนเลยนะครับเด้อกดติดตามครับกระไฟกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งน้ำครับเพื่อมาผ่านทุกการนับหมดคลิปไปของเบาเกิมครับคลิปดีล่าไปทำยังไงเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย